เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้วันเสาร์ที่17ธันวาคม2565ครับเมื่อวันพุธที่14ที่ผ่านมา 3-4 วันก่อนเราได้มีการเสวนากันในรายการเสวนากัลยาณมิตรในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่เป็นที่แพร่หลายนักในหมู่คนทั่วไปที่จะมีความรู้ในเรื่องนี้ผมเห็นว่ามีความสำคัญทั้งต่อความมั่นคงแห่งชาติของประเทศของเราและต่อความเปลี่ยนแปลงในเชิงดุลอำนาจของประเทศต่างๆในโลกนี้และประเทศไทยก็ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับข้อตกลงสากลซึ่งองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ที่เริ่มเป็นแกนกลางขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศมหาอำนาจนั้นสามารถจะแสวงประโยชน์และก็กดขี่เบียดเบียนประเทศเล็กๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้ดังนั้นทางวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกก็ได้ให้การสนับสนุนให้มีโครงการ SBC ชี้นำสังคมเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่างๆทางวิชาการแก่สังคมโดยทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของทางวิทยาลัยและสอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงการอุดมศึกษาโดยตรงผมได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกให้ดำเนินโครงการนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณบัวบวรอนันตศิลาซึ่งก็เป็นผู้ที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายปริญญาตรีจากประเทศอังกฤษแล้วก็มาเรียนจบปริญญาโทที่ประเทศเยอรมันท่านก็ทำงานอยู่ในเยอรมันหลายปีปัจจุบันเนี้ยก็มีความต้องการที่จะใช้ความรู้เพื่อตอบแทนคุณบ้านเมืองประเทศชาติและแผ่นดินไทยก็เดินทางกลับเข้ามารับราชการก็ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดผมก็จึงได้รับเกียรติจากท่านเชิญมาร่วมบรรยายให้กลุ่มผู้ที่สนใจที่เราจัดการเสวนากันทุกวันพุธเวลา 20:00 นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งการพูดคุยนั้นใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งผมจึงซอยออกไปเป็นตอนต่างๆ3ตอนได้นำเสนอไปแล้ว2ตอนวันนี้เป็นตอนสุดท้ายในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการขยายผลต่อไปคือในวันพุธที่21ธันวาคมคือวันพุธหน้านี้ก็จะมีการลงรายละเอียดลึกลงไปกว่านั้นในเรื่องส่วนที่สัญญาหลักหลายฉบับที่ได้มีการนำร่องไปแล้วแล้วก็มันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรดังนั้นในวันพุธหน้าท่านใดที่สนใจเข้าร่วมเสวนาก็เรียนเชิญที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันโดยผมจะแจ้งการนัดหมายและรหัสเข้าห้องไปทางหน้า Facebook และได้นำมาเสนอไว้ท้ายของรายการครั้งนี้แล้วนะครับสำหรับต่อไปก็เรียนเชิญท่านได้รับฟังข้อมูลการเสวนาในเรื่องกฎหมายอวกาศเป็นตอนที่3ณบัดนี้ครับใช่ก็คือจริงๆหลักๆเลยก็คือจริงๆแล้วกฎหมายอวกาศเนี่ยมันจะมี5ตัวค่ะก็คือเรากำลังจะดูว่าเราเนี่ยจะเข้าเป็นภาคีฉบับที่3 4 5อย่างนี้หรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะฉบับที่4ที่เรายังไม่ได้เข้าเป็นภาคีเนี่ยคือฉบับที่4เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการ register ยานอวกาศนั่นเองแต่คือประเทศเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นนะเรายังไม่มีค่ะเรายังไม่ส่งเรายังไม่มีนักอวกาศเรายังไม่มีจรวดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเราก็จะมาดู possibility ว่าความสามารถเรามันไปถึงไหมถ้าเราไป sign ฉบับนี้เข้ามาเนี่ยมันจะมีผลดีหรือผลเสียอะไรกับเราในภายภาคหน้าเองก็ไม่ได้นะเพราะว่าถึงแล้วเราไม่ได้สร้างเราไปจ้างเขาทำก็ได้เนี่ยอย่างไอ้เนี่ยใครคมนี่ไงไปจ้างฝรั่งเศสส่งอะพวก EU มันก็ในยุโรปมันก็มีหลายประเทศเนี่ยองค์การอวกาศยุโรปอะที่มันก็รับแบบนี้เหมือนกันคือไม่ต้องมาพัฒนาเองใช่ไหมแต่ว่า
ไอ้เนี่ยเราไปจ้างไอ้นั่นมันทำมันเป็นของเราอ่ะมันก็คงจะเกี่ยวในมุมนี้เหมือนกันถ้าไปนึกว่าเราจะต้องทำเองส่งเองไม่จำเป็นนะครับมันก็ต้องดูหลายๆรอบแต่ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวว่าก็จะเอานำความรู้น่าสข่นาวใจสารทุกท่านค่ะตอนหลังได้มีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกบอกว่าอยากให้เป็นความรู้แก่ทุกท่านนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเอาวันก้าวหน้าไปมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คืออีกความตั้งใจนึงก็คือบัวอยากให้ห้องเสวนาเนี่ยค่ะเป็นห้องที่เป็นอะไรที่มันเป็นความรู้จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ที่ได้จาก Instagram หรือ Facebook แชร์อะไรต่างๆ Facebook มันเชื่ออะไรไม่ได้เลยเห็นด้วยครับความจากอาจารย์อนุชาตินี่แบบเก็บความรู้มาเยอะมากก็ท่านให้ความรู้ผมมาเยอะมากเลยอ๋อดีใจครับอาจารย์สุดยอดมากเดี๋ยวนี้เราหาของคือภาษาแยกขายยากนะก็แบบจะได้ใช่ก็คือว่าจริงๆแล้วกฎหมายอวกาศคือที่บัวมาอธิบายเนี่ยคือจะวาดจากภาพใหญ่ๆให้เป็นภาพเล็กวันนี้อากาศไม่ค่อยดีมักเสียงมันจะขาดเป็นช่วงๆเนี่ยบัวดีใจนะที่ทุกท่านเข้ามาวันนี้ใช่คือไม่แน่ใจไงว่าจะมีใครสนใจไหมแต่ตั้งใจว่ายังไงกับพุธสองทุ่มแน่นอนยืนพื้นไม่มีใครเลยก็คุยคนเดียวได้ก็ฉะนั้นก็แต่ต้อนรับทุกท่านที่สนใจอะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าเรื่องแบบนี้คนไทยจะส่วนมากเขาก็ไม่ได้สนใจแต่ก็เราก็ไม่ต้องการปริมาณเนี่ยเราต้องการคุณภาพแล้วเรื่องเนื้อหาที่เป็นแฟกต์เนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้วก็เนี่ยที่ผมเปิดหลักสูตรข่าวกรองเดือนหน้าเนี่ยก็พบปัญหาอย่างนี้เห็นความสำคัญและตอนนี้ข่าวเท็จข่าวลวงต่างๆข่าวบิดเบี้ยวเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถ้าเราไม่มีหลักวิเคราะห์แยกแยะพิจารณาเนี่ยเราก็หลงไปหมดเลยเพราะว่าวาทกรรมประดิษฐ์เนี่ยมันฟังดูสวยฟังดูเท่แล้วฟังดูน่าเริ่มใสแต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าเอาหลักไปจับเนี่ยมากมายเลยนะผมว่า 60-70% ที่ผมเจอทุกวันใน Facebook หรือเพราะยิ่งพวกคำคมบ้าบอเขาแตกเนี่ยมันคนพื้นๆตื้นๆนะเขียนขึ้นมาถ้าหากมองตามหลักความเป็นจริงที่ถูกต้องนะนะส่วนใหญ่เชื่อไม่ได้หรอกครับที่บัวที่ขอเสริมนะคะที่บัวกล่าวถึงเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องก็คืออยากให้ห้องนี้เป็นห้องที่มีความรู้จริงๆก็คือตอนที่บัวศึกษาเรื่องกฎหมายอวกาศบัวไปเจอเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่พูดประมาณว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกากับรัสเซียจะไปครองดวงจันทร์แล้วนะจะไปครองอวกาศแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นเจ้าของแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นมหาอำนาจคือบัวอ่านแล้วบัวรู้สึกแบบเอ๊ะไม่ใช่นะเพราะตัวเราศึกษากฎหมายอวกาศอาร์ติเคิล1เขาก็พูดไปแล้วว่ามันเอ้ยมันเป็นของทุกคนนะมันไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของได้แม้แต่สิทธิอธิปไตยเหนือที่ตรงนั้นยังไม่มีแล้วคิดดูบัวเห็นคือมันจะขึ้นว่ากี่คนอ่านคือเป็นแสนคนอ่านค่ะโดนหลอกขนาดนั้นเลยน่ากลัวนะคือไทยใช่ไหมครับน่ากลัวไม่ว่าคือมันทำให้การเกลียดชังเพิ่มขึ้นมันทำให้การความคิดบิดเบี้ยวไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยมันเพิ่มขึ้นคือจากจุดเล็กๆมันอาจจะเป็นจุดใหญ่ๆได้นะคะมันก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของทำไมบัวถึงอยากจะมาพูดเรื่องกฎหมายอวกาศเพื่อเสริมท่านอนุชาติในวันนี้นะคะขอบครับขอบคุณครับอาจารย์น้องบัวครับดีค่ะเองเลยครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าไกลตัวใช่ค่ะตอนเด็กๆเนี่ยผมจำได้เลยผมอยู่เท่าไหร่นะท่านหลายๆท่านในห้องนี้ก็น่าจะทันนะครับ Sky Lab นะครับใช่ใช่น้องบัวน่ายังไม่เกิด ตอนที่พี่ดูคือมันกลัว Sky Lab ตกใส่หัวจนตายก็มีนะจะตกใส่ป่ะกลัวตกใส่หัวเลยอ่ะใช่ครับ
คือที่สุดก็ไม่รู้เอเนดาไปตกที่ไหนก็ไม่ทราบตกลงทะเลหรือที่ไหนเนี่ยครับอย่างท่านบอยช่วยเล่าพื้นๆให้หน่อยเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ทันนะว่าเป็นยังไงมันก็เป็นเนี่ยแหละครับเป็นสถานีอวกาศนั่นแหละแล้วอวกาศหมดอายุใช่ครับมันเอ็กซ์ไพร์แล้วก็เขาคำนวณไว้แล้วมันคือของทุกอย่างมันอยู่ในกฎของเขาเรียกอะไรอะครับแรงดึงดูดแชร์แชร์แอนด์แวร์ก็คือแชร์ก็คือเริ่มเจ๊งผุพังตามสภาพเป็นกฎไตรลักษณ์นั่นแหละครับเพราะเขาคำนวณว่าเนี่ยมันจะลอยอยู่หรือออร์บิทไปอย่างเงี้ยเท่านั้นเท่านี้แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันหมดมันก็อยู่ในแรงตกมาในกราฟิตี้ไงครับใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยเทคโนโลยีสมัยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสัก1978 1000อะไรเนี่ยเราไปหาดูผมไม่ชอบจำว่า when เพราะผมจำไม่ได้นะครับผมว่าไม่เกินน่าจะ1980ไม่น่าจะเกินหรืออาจจะต้นช่าง 3-40 ปีมาแล้วล่ะครับนั่นแหละครับนั่นแหละประมาณนั้นลงไทยรัฐลงอะไรเลยก็คือ at the end of the day มันก็คือไอ้นี่แหละไอ้ชิ้นนี่แหละมันจะตกลงมาโอ้โหก็พูดง่ายๆว่าแล้วยังไงล่ะครับมันก็กลัวทั้งโลกจะตกใส่บ้านฉันเปล่าวะเอ๊ะแล้วชิ้นมันใหญ่ขนาดไหนวะนึกออกไหมครับไม่ได้ตกขนาดนั้นก็เรียกว่าบุญแล้วนะใช่ครับชิ้นกับจีนเดียวเทียบกับโลกนะถ้าคิดฝุ่นนั่นแหละครับแต่ก็คนมันช็อกตายอ่ะกลัวใช่ครับก็คือเป็นผมสามารถรีคอร์ดได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยสกายแล็บนะพอน้องบัวกับอาจารย์อนุชาติมาเรสเรื่องนี้ว่าเออมันก็เหมือนแฟลชแบ็คไปว่าเฮ้ยเออแล้วทำไมเราไม่เซ็นอะไรหรือว่าทำความเข้าใจหรือมีอะไรเหมือนต่อยมวยอะครับเนาะมันก็ต้องมีกฎนะครับเล่นฟุตบอลมันก็ต้องเอ้ยห้ามเข้าข้างหลังนะห้ามใช้มือเล่นนะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนั่นแหละครับถ้าทำความเข้าใจด้วยกันเนี่ยแล้วก็หลายๆสเตทที่เขามีกิจกรรมหรือstakeholder ครับมันก็ต้องมานั่งคุยกันแต่คราวนี้มันแล้ว how ไอ้ how เนี่ยแหละครับน่าสนใจมากครับ how do we implement this ใช่ไหมครับ yes. ไอ้กฎหมายที่เขียนไว้เนี่ยแล้วเอ๊ะแล้วถ้ามันมี case ที่เกิดขึ้นมา then how do we first of all how do we interpret it? ค่ะ and who would be responsible for this damage อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าโอ้โหมันภาพใหญ่มากเลยครับน้องบัวอาจารย์ครับแล้วก็เพื่อนๆคืออ้าวถ้าตกใส่ไร่ที่ผมบอกอ้าวไอ้ที่ผมยกตัวอย่างนั้นตกใส่รถดีนะไอ้ทนายมันไม่ตายเนี่ยครับแล้วถ้าตายไปแล้วไอ้ค่ามันจะเพิ่มมากเฮ้ยชีวิตมันซื้อด้วยเงินไม่ได้นะครับใช่ไหมครับใช่ใช่อย่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงต่างประเทศอ่ะก็น่าจะ set up committee ขึ้นมานั่งคุยกันว่าจะเออเฮ้ยไอเสียไม่เสียแต่ถ้าสามไอชื่ออะไรนะครับผมลืมละไอเมื่อกี้นั่นหนึ่งสองสามเรื่องอะไรนะไม่ใช่ appendix สิเรียกอะไรอ่ะ chapter articles article article 3ใช่ไหมครับเป็นฉบับ3ค่ะครับเพราะผมชอบจำศัพท์กับไอ IKO ครับ IKO ตัวนี้และ article 1เรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับเขาพูดอย่างกว้างๆแล้วเดี๋ยวท่านอื่นจะเบื่อนะครับก็คือผมรู้นิดๆหน่อยๆมีไม่รู้อ่ะครับเรียกว่าไม่รู้แล้วก็น้องบัวกับอาจารย์อนุชาติกับน้องบัวจุดประกายเรื่องนี้มาเออวะเฮ้ยเคยได้ยินว่าเขาเรียน aerospace เฮ้ยแล้วราชอาณาจักรไทยเราทำอะไรอยู่หรอเออแล้วมีคนตื่นรู้เรื่องนี้อะไรขนาดไหนหรือไม่อย่างไรแล้วทำยังไงให้มันจะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติเราไม่เสียผลประโยชน์แห่งชาติมากจนเกินจำเป็นครับครับผมฝากไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะคืออันนี้ที่บัวอยากเสริมอะค่ะถามว่าทำไมเราต้องใช้เวลามากขนาดนั้นในการที่จะ
เอากฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายอวกาศเนี่ยมาปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทยก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือให้เห็นภาพง่ายๆนะคะสมมติว่าประเทศไทยเราเนี่ยคือไม่สมมติดีกว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เวลานั่งรถกระบะคนจะนั่งข้างหลังถูกไหมคะก็คือเขาจะนั่งข้างหลังเพราะ1มันง่าย2มันเป็นวิถีของเรา3ก็คือมันรวดเร็วแต่ถ้าสมมติว่ากฎหมายต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศบอกว่าห้ามนั่งห้ามเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก่อนที่เราจะไปเป็นภาคีของไอ้กฎหมายตัวเนี้ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันจะไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยหรือเปล่าเฮ้ยมันจะทำให้ค่าคนงานที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะเช่ารถหรืออะไรต่างๆใช่คนงานพวกนี้ใช่มันจะเยอะหรือเปล่ามันจะทำให้เป็นภาระของประเทศไทยหรือคนไทยมากไปหรือเปล่าอันนี้ค่ะมันก็คือจะเป็นซับย่อยๆว่าทำไมมันถึงใช้เวลาค่อนข้างนานในการที่จะเป็นภาคีในกฎหมายตัวหนึ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ต้องดูก่อนก็อย่างที่คุณพูดอะค่ะว่ามันต้องดูว่ามันเบนฟิตของประเทศเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะเราต้องเอาคนไทยเราเป็นหลักก่อนแต่ถ้าถามไอ้เรื่องชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยอันเนี้ยวอก็เห็นด้วยนะว่าเราแบบเราต้องรีบๆเข้านะอะไรเงี้ยมันตกมาหลังคาบ้านฉันทำไงอะใครจะดูแลเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องที่เราไปเข้าอนุสัญญาออตาวาที่เลดี้ไดน่ามาชวนน่ะถ้าเราต้องทำลายกับระเบิดทิ้งให้หมดน่ะไม่มีในกองทัพแล้วพอไอ้เขมรบุกเข้ามาเนี่ยไม่มีอะไรเหลือที่จะไปต้านมันเลยนะครับยังโชคดีเรามีกระสุนปืนใหญ่พอแล้วก็พอไอ้รถถังของมันเนี่ยตรงส่วนบนเนี่ยมันบางกว่าเจอกระสุนแตกกระเข้าไปไอ้ฮูมานิสก็เลยบาดเจ็บไงครับต้องถอยไปผมว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้นะเพิ่งเกิดปี2553สมัยอภิสิทธิ์นั่นแหละครับแล้วไอ้เสื้อแดงก็เชียร์เขมรบุกเข้ามาในพื้นที่ไทยต้องนับ10กิโลเมตรเลยนะไม่ทราบในห้องนี้มีใครจำได้จำได้ครับอาจารย์จำได้ครับอาจารย์ไม่มีตั้งทางมันเลยนะครับเพราะไอ้สนธิสัญญาออตตาวาเนี่ยเรามีแบบนี้อีกหลายกรณีคือไอ้ทุ่นระเบิดเนี่ยมันเป็นอาวุธทางลับที่ราคาถูกและมีประสิทธิภาพค่าศึกเวลามันบุกเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องกวาดต้องใช้เวลาต้องเสียเวลาต้องใช้ฐานราบนำหน้ามาเนี่ยเราก็หน่วงเวลาได้แต่เรานี่กระโดดงับหมดเลยแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเห็นเลยแล้วตอนนั้นทักษิณมันไปอยู่เขมรเราก็คุยกันว่าเอ้ยไอ้มันเคยเป็นนายกมันเข้าถึงข้อมูลลับต่างๆเนี่ยมากมายถ้ามันเอาไปให้คุณเซนล่ะแล้วเราจะเหลืออะไรเหรอเพราะว่าเราเริ่มเลยครั้งแรกเลยก็คือเราเริ่มไม่ไว้ใจไอ้นักการเมืองที่เข้ามาเป็นผู้บัญชาเพราะกรณีทักษิณเนี่ยเพราะมันไปอาศัยฮุนเซนอยู่นานจนทางวิสาหคันทัพมันแต่งเพลงสรรเสริญฮุนเซนจำได้ไหมยอคุณฮุนเซนอ่ะเพราะว่ามันทำได้ทุกอย่างอาจารย์เอาขอท่านโทษก็พูดหมายถึงว่ากรณีที่บัวพูดเนี่ยชัดเจนเลยว่าเราต้องไตร่ตรองให้เหมาะสมด้วยนะครับบางทีบริบทของเรากับของฝรั่งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันถ้าไปโดดหัวไวใจสู้อะไรมาได้เรารับหมดเนี่ยเราก็พลาดมาหลายเรื่องแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่เคยพลาดเยอะด้วยขอบคุณครับใช่ผมจำได้อันเนี้ยสมัยที่ประกาศและสมัยผมทำงานร่วมกับของอะไรนะเกาะรมน.ครับสมัยอยู่กับผู้พันต่อยไปกู้ระเบิดที่ด่านประกาศกู้หมดเลยไม่เหลือไม่ได้ดอกเดียวเลยตรงนั้นอะลาบเป็นหน้ากองเลยผมก็ยังงงว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นที่ผ่านแดนแล้วมันสามารถเข้าออกได้แล้วว่ามันเป็นช่องแคบผมก็ไม่รู้ว่าจะไปกู้ทำไมก็ลูกมันยังงงมากเลยคือตอนนั้นเราไปช่วยเขมรกู้เพราะตอนนั้นสงครามเลิกใช่ไหมมันมีชุดระเบิดที่ค้างอยู่ในเขมรเนี่ยที่ตอนนั้นประมาณการครับว่าประมาณ3 ล้านลูกซึ่งมันวางทับวางซ้อนแผนที่ตำแหน่งที่จุดที่วางเนี่ยมันก็เละตุ้มเป๊ะหมดเชื่ออะไรไม่ได้เลยคนเขมรก็โดนเหยียบกับระเบิดเป็นประจำไงจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หมดแล้วเราก็ไปช่วยเขากู้ระเบิดขึ้นมาก็ยังไม่หมดละครับจนปัจจุบันเนี่ยนั่นก็มาจากเรื่องนี้แหละที่เราตั้งศูนย์ทุ่นระเบิดขึ้นมาที่อยู่ที่ทุ่งศรีกันนั่นแหละ
แต่ว่าในประเทศของเราเนี่ยอย่างที่น้องว่าเนี่ยช่องทางต่างๆที่เราไม่มีคนเพียงพอจะดูแลป้องกันหรือว่าลาดตระเวนได้แล้วก็ใช้นี่ปิดเพราะว่าอยู่ในจุดชายแดนหลายจุดมันไม่มีใครชาวบ้านเข้าไปหรอกและถ้าชาวบ้านท้องถิ่นเขาจะรู้ว่าตรงไหนจะเข้าได้เข้าไม่ได้ก็ไปรับมาแล้วมันก็ยังเกิดคาราคาซังอยู่ถึงบัดนี้แหละครับผมไม่ทราบว่าทุกท่านสนใจในเรื่องของการลงลึกไปถึงตัวบทกฎหมายหรือเปล่าว่าก็คืออย่างที่บัวรีเฟอร์ไปเมื่อสักครู่ว่าการที่ก่อนที่เราจะไปเอากฎหมายระหว่างประเทศตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศเราเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างเขาให้เราทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมไม่ทราบว่าทุกท่านจะสนใจหรือเปล่าถ้าเราจะลงลึกในฉบับใดก็ได้นะคะฉบับที่1 2 3เนี่ยค่ะว่ากฎหมายระหว่างประเทศเขาให้เรามาทำอะไรแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าความเป็นไปได้ของการที่จะเข้าเป็นภาคีที่3ของฉบับที่3เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคือประเทศไทยเราเนี่ยถ้ารับเข้ามามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือถ้าไม่รับเข้ามามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าท่านจะสนใจหรือเปล่าเพราะมันจะลึกๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันจะดูครับก็ตั้งหัวข้อมาแล้วประกวดกันดิแล้วท่านอื่นที่มีแตกต่างก็ว่ามาก็ค่อยมีหัวข้อแล้ว 2-3 หัวข้อก็เอามาเลือกกันถ้าไม่มีใครเสนอมาเนี่ยลงลึกมันก็ดีเหมือนกันนะจะได้ขยายความมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าลงลึกแค่ว่าตัวบทกฎหมายมันจะลงลึกในเรื่องของความคิดเห็นของวิธีคิดอย่างเงี้ยค่ะครับวิธีคิดหลักการพิจารณาไงเพราะว่าแบบเนี้ยหาไม่ค่อยได้นะในอะไรในสำนักใดๆทั้งหลายอ่ะแล้วเราเปิดกว้างด้วยเพราะว่าความเห็นของทุกท่านจริงๆแล้วจะไม่เสียเปล่านะคะเพราะเหมือนบัวก็เหมือนตัวแทนของทุกท่านเนี่ยแหละค่ะไปเจรจาคือบัวก็อยากจะดูว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเข้าได้กับไอ้กฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายอวกาศตัวนี้หรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันมากเราก็ได้ไปโฟกัสกับกฎหมายระหว่างประเทศตัวอื่นเนี่ยค่ะเพราะว่าบัวมันน่าสนใจดีแต่ก็แล้วแต่นะคะตามใจน่าสนใจครับหนึ่งอะอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อ40กว่าปีก่อนเนาะตอนผมเด็กๆ Skylab ตกมาไงครับเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกมันไกลตัวฉันอ้าวถ้ามันตกมาล่ะครับ What if ใช่ๆเราจะไปหาใครเราจะได้เท่าไหร่เราจะไปเป็นผมไม่ได้ดูถูกอะไรทางชาติพันธุ์แล้วเราจะเป็นแบบปากกากระเยอแล้วคุยเรื่อง Skylab มันก็ไม่ใช่นะเพราะมันไม่ได้ไกลเลยนะครับมันตกปุ๊บลงมาอย่างเงี้ยถ้าเขาเรียกว่าอะไรครับถ้า timingแล้วก็อ่ำเรื่อง awareness ไม่มีเนี่ยตายใช่ไม่ทันตกขบวนแล้วผลประโยชน์แห่งชาติผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผม justify ว่าต้องรีบกระเฮี้ยนกระหือรือเข้าไปใช่หรือไม่ใช่ครับเพียงแต่ว่าอ้าวจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเฮ้ยตรงนี้ชั่งน้ำหนักทำ matrix เลยก็ได้ครับว่าถ้าเข้าแล้วเป็นยังไงถ้าไม่เข้าให้คะแนนเลย1-10เดี๋ยวเอารวมคะแนนที่สุดถ้าไม่เข้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเข้ากับไม่เข้าง่ายเลยครับอันนี้ผมเรียนรู้มาจากอาจารย์ดร.วรพัฒน์ผู้เจริญครับแกสอนเรื่องนี้เวลาทำ making decision เนี่ยเอาแบบผมจะไม่เรียกว่าทำใจเป็นกลางฮะเอาแบบเรียกว่า sense and sensibility แค่นี้เอง2ตัวได้หรือไม่ครับพูดคำว่าเป็นกลางแล้วเป็นกลางไม่ได้หรอไม่มีไม่มีใครเป็นกลางครับไม่มีมันประดิษฐ์ไปเรื่อยๆสาระคนก็นึกว่าต้องเป็นกลางเป็นกลางคืออะไรวะมันอยู่ที่ความเหมาะสมความชอบธรรมความถูกต้องอ่ะครับอาจารย์มีหรอครับกลางเกลิงมันชอบใช้วาทกรรมอย่างเงี้ยแล้วหลายคนไม่ยอมตัดสินอะไรเลยเพราะว่าผมเป็นกลางไม่ได้อ่ะขอโทษนะครับอาจารย์คือคนที่พูดคำว่าเป็นกลางเนี่ยรักษาความเป็นกลางเนี่ยผมสังเกตหลายครั้งอะพวกนี้ตอแหลครับอย่าไปฟังเขาเรียกว่า play safe ครับ play safe ไม่ใช่เลยรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีมีสองอย่างครับเป็นพวกนกมีหูหนูมีปีกใครชนะไหนเข้าด้วยช่วยกระพือไอ้นี่กกหนึ่ง
รอดูใครใครแน่กว่ากูเอาคันนั้นหรือไม่ก็เพรสเซนต์จากที่ท่านว่ากูไม่ได้กูติดชื่นตลอดเอาหัวบูทซอกตุ่มอย่างเดียวอะง่ายส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เวลาทำเช็คลิสต์นะให้ทำลิเกอร์สเกลให้คนไทยเช็คเนี่ยเขาห้ามทำเลขคี่ต้องทำเลขคู่เพราะในตำรามันเป็นเลขคี่ใช่ไหมห้าข้อสามข้อเจ็ดข้อแต่คนไทยต้องทำเลขคู่คือบังคับให้มึงต้องเบ้ไปทางไหนสักทางหนึ่งไม่งั้นมันกาตรงกลางหมดอันนี้ด็อกเตอร์ลิขิตเทอะไรลิขิตที่มันตายไปแล้ววีคินอะลิขิตทีละเวคินอะท่านเพิ่งตายไปไม่หลายปีแล้วอะท่านก็บอกให้ผมฟังเช็คลิสต์คนไทยต้องเป็นเลขคู่ครับไม่ใช่เลขคี่บังคับมันไม่งั้นมันอยู่ตรงกลางอย่างเดียวอะความรู้ใหม่ครับอาจารย์เนี่ยนะครับมีกำลังฝรั่งเป็นเลขคี่หมดครับมีอีกอันนึงผมขออนุญาตแบ่งปันเรื่องนี้น้องบัวนี่อยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่าครับอยู่ไทยค่ะอยู่โอเคอยู่ที่บ้านมีครอบครัวอยู่มีแบบคุณพ่อหรือพี่ชายอะไรอย่างนี้อยู่ปลอดภัยดีนะครับในนี้จะมีผู้หญิงมีคุณปาล์มหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างไรก็ตามผมอยากแบ่งปันเรื่องนี้ตอนนี้21นาฬิกา42นาทีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเล่าให้อาจารย์อภิชาติฟังแล้วรุ่นพี่ผมคนนึงถูกฆาตกรรมในบ้านครับจ้างช่างประปามาทำงานที่บ้านแล้วช่างประปาคนนี้เป็นฆาตกรครับอ๋อที่เป็นสาวแอร์โฮสเตสป่ะใช่ครับรุ่นพี่คนนี้ครับที่เพิ่งออกข่าวใบใหญ่โตเนี่ยครับผมไปเผาศพพี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เนาะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปเพียงแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ออคเครนส์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเรียนรู้อะไรมาพี่เขาได้เขียนหนังสือให้เราเล่มนึงอย่าไว้ใจใครนะครับ1คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไฟกระพริบอย่างนี้นะครับตานี่ต้องดูตลอดเฮ้ยคนนี้เคยมาแล้วไม่เป็นไรหรอกไอ้ไม่เป็นไรเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนี่ครับตัดผ้าไปที3วันจากวันที่30นะครับ1 2 3วันที่3เพื่อนผมที่เป็นแอร์โฮสเตสเขาเนี่ยไปพบศพในบ้านครับถูกฆาตกรรมทำไมถึงเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้แหละครับอันนี้ผมถือว่าเป็นไม่ถือสิครับผมมองว่าเป็นภาระไม่ใช่สิพันธกิจที่เร่งด่วนที่ผมอยากจะเอามาให้ทุกคนที่ร่วมเซมินาร์ในห้องนี้ตื่นรู้ว่าถึงแม้จะเป็นผู้ชายก็ตามทำยังไงให้มีอนุภาพทำไงเนี่ยกลับไปข้อกฎหมายว่าอ่ะสมมติบ้านอาจารย์อนุชาหรือบ้านผมมีปืนใช่ไหมครับยิงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไม่ต้องยิงทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยทำไงให้ตัวเองดูแลชีวิตและทรัพย์สินและคนที่เรารักได้ครับเท่านี้แหละครับอันนี้ผมเอาไว้คราวหน้าก็ได้หรืออาจารย์จะเอาไปใส่ในไว้ในการเผชิญภัยพิบัตินะครับเพราะว่าการเผชิญภัยพิบัติเนี่ยก็จะมีอย่างที่น้องบัวมาเรสมาว่าอ้าวเนี่ยถ้าไอ้อะไรดีบรีมันหล่นลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยมันก็ภัยพิบัติเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับหรือภัยธรรมชาติสึนามิมาใช่ไหมครับน้ำท่วมไฟไหม้ PM 2.5 โอ้โหมีเยอะแยะเลยครับแต่อันนี้มันแมนเมดใช่ไหมครับแมนเมดและใกล้ตัวแล้วใกล้ตัวถ้ารู้สึกตัวอีกทีคือนอนฟังภาษาบาลีไปแล้วนะครับไม่สนุกเลยหลังเมษาครับเดี๋ยวผมจบได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับครับผมขอฝากตรงนี้เผชิญภัยเป็นรุ่นที่สองเนี่ยเนื้อหาจะไม่เหมือนรุ่นแรกแล้วเพราะจะลงละเอียดมากขึ้นก็คิดว่าข่าวกรองมันจบตื่นเมษาก็หลังจากนั้นนะครับก็อยากจะต่อเพราะว่าพวกนี้หาความรู้แบบเนี้ยผมเชื่อไม่มีครับคงออกแบบหลักสูตรเองทุกครั้งก็ลองดูก่อนว่ามีคนสนใจขนาดไหนยังไงบ้างก็เอาตอนนี้ก็เกือบจะ4ทุ่มแล้วก็อย่าลืมนะครับขออนุญาตครับครับเรียนเชิญครับคุณบัวช่วยทวนกฎหมายทั้ง3ข้ออีกรอบได้ไหมครับได้ค่ะ
กฎหมายตัวแรกนะคะคือเขาจะเรียกว่ากฎหมายอวกาศคือ Space Law นั่นเองSpace Law จะประกอบไปด้วย5ฉบับแต่ว่า3ฉบับที่เราพูดกันวันนี้ฉบับแรกก็คือจะว่าด้วยเรื่องของการสำรวจและการใช้อวกาศภายนอกซึ่งรวมไปถึงดวงจันทร์ด้วยค่ะส่วนฉบับที่2คือความตกลงว่าด้วยการช่วยชีวิตนักอวกาศส่งคืนนักอวกาศและคืนวัตถุที่ส่งออกไปในอวกาศส่วนฉบับที่3ก็คือว่าด้วยความรับผิดความเสียหายที่เกิดจากวัตถุอวกาศค่ะนี้เร็วไปหรือเปล่าใช่ๆในในกฎหมายอวกาศเขามีระบุข้อนึงว่าห้ามยึดด้วยจะต้องส่งคืนอย่างเร็วห้ามยึดเป็นของเจ้าของไม่ได้ต้องคืนค่ะต้องคืนเพราะมันเป็นของมีค่าของประเทศอื่นเขาถ้าเป็นพี่ไทยเนี่ยลากเข้าบ้านเลยเนี่ยช่างกิโลเอาไปขายของเก่าครับแค่คืนก็คือไปผ่าดูเทคโนโลยีเหมือนที่จีนมันยึดเครื่องบิน EP 3อ่ะจำได้ไหมสมัยบุชอ่ะปี2544เครื่องบินมันเข้าไปในเขตดินแดนจีนไอ้นักบินจีนชื่อไอ้หวังเว่ยอ่ะมันเอา S7 ปาดหน้าแล้วไปเฉี่ยวกับไอ้เครื่องบิน EP 3เป็นเครื่องบินจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หัวบุบก็ไปล่อนลงเกาะไหหลำตอนนั้นผู้สอนรัฐศาสตร์ผมก็บอกนักเรียนว่าเฮ้ยจีนไม่คืนหรอกรับรองได้เราต้องผ่านแน่เพราะเทคนิคไอการมันสูงกว่าปรากฏว่าเป็นจีนเดียวอาจารย์เออไอจีนมันคืนแต่มันคืนเป็นท่อนมันใส่กล่องฮะไม่เป็นลำแล้วไม่ผ่าเกี้ยงเลยส่วนไอนักบินอ่ะไอนั่นแหละไงอยู่แล้วมันไม่เก็บไว้ให้เสียขนมปังหรอกยังไงมันก็ต้องส่งคืนมันก็เก็บนักบินไว้ประมาณ2อาทิตย์มั้งแต่ว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยมันผ่านน่าจะเกือบเดือนนะฮะแล้วมันส่งไปเป็นหีบผมก็คาดผิดครึ่งนึงคือนักบินแน่นอนอะไรไงมันก็คืนไม่เก็บไว้หรอกแต่เครื่องบินเนี่ยผมยังนึกว่ามันจะแฮปไว้มันไม่แฮปแต่มันผ่านเรียบร้อยละแล้วมันก็ลอกก็ปี้ไปครับไอ้คืนเนี่ยที่บัวว่าเนี่ยยังไงก็คืนมันไม่เก็บไว้ทำไมหรอกเสียฟอร์มเปล่าๆแต่ว่าลื้อแม่ให้หมดก่อนดูที่ข้างในไส้ในมันเป็นยังไงบ้างคืนด้วยข้อแม้ของฉันเพราะแกมาส่องฉันใช่ไหมฉันคือเป็นชิ้นๆการไม่ได้เข้าไปในเขตจีนนะมันบินอยู่ทะเลหลวงนะไอ้หวังเว่ยมันคือไอ้พวกนี้มันปาดกันตลอดเวลามันก็รู้ไอ้หวังเว่ยมันแค่เรือเอกแค่มามันก็ยังเด็กๆมันก็อยากจะมันมากลุกเลยทหารเรือหรือทหารอากาศน่าจะเป็นทหารอากาศทหารอากาศทหารอากาศครับเรืออากาศเอกหวังเว่ยตกทะเลไปก็หาไม่เจอจีนระดมเรือตั้ง20กว่าลำครับศพก็ไม่เจอนะตกเครื่องเลยเพราะเครื่อง F7 ของจีนเนี่ยคุณภาพมันไม่ดีหรอกคุยกับนักบินไทยแล้วบอกว่าการทรงตัวอะไรไม่ดีบังคับก็ยากขอประทานโทษนอกเรื่องไปพูดเรื่องการคืนไม่คืนเท่านั้นเอง ในหัวข้อนี้ถ้าท่านใดมีเพื่อนฝูงนะผมว่าน่าสนใจนะหาความรู้พวกนี้ไม่ได้นะผมว่าไม่ได้หรอก ถึงจะหาก็ยากเต็มทีแล้วก็ถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยก็ถ้าหากมีเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอะไรเนี่ยเขาสนใจก็เชิญเข้ามานะครับยินดีต้อนรับหมดเลยจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่เถอะครับก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ดีแล้วโบก็จะมีเรื่องอะไรมาเล่าเมื่อพวกนี้เราหาถามใครก็ไม่รู้ไปถามใครคนมันรู้กี่มีถึง20คนแบบไม่รู้ในเมืองไทยอ่ะครับก็เป็นโอกาสอันดีก็เจอกันวันพุธหน้า20:00 น.ตรงนะครับท่านก็คงได้รับฟังข้อมูลจบไปแล้วนะครับในการเสวนากัลยาณมิตรในเรื่องกฎหมายอวกาศจำนวน3ตอนเนื้อหารายละเอียดมากกว่านี้เราจะพูดคุยกันต่อในวันพุธที่21ธันวาคม2565ท่านจะเห็นได้ว่าข่าวสารต่างๆในบ้านเมืองของเรานั้นค่อนข้างจะหาข้อมูลที่เป็นความจริงได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ลึกซึ้งและก็ไม่ได้สอดคล้องกับจริตของคนไทยที่ชอบเรื่องตีหัวหมาด่าแม่แจ็คขี้หมูราขี้หมาแห้งเรื่องแบบนั้นก็จะนำเสนอกันมากมายแพร่หลายไปเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้งบ้างเรื่องอาชญากรรมเรื่องแรงโมตกเรือมันก็เล่นกันเป็นปีๆซึ่งเป็นข่าวที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแต่อย่างใดเลยแต่ถูกจริตของคนไทยจำนวนมากและสื่อต่างๆก็ต้องการยอดจำนวนผู้เข้าชมก็ต้องตอบสนองดังนั้น
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศชาติจึงไม่ค่อยได้รับการสนใจมากมายนักพร้อมกันนั้นข่าวเท็จข่าวลวงต่างๆกระจายกันไปอยู่มากมายมหาศาลจนนับไม่ถ้วนปัจจุบันนี้ท่านก็คงสังเกตตนเองได้ว่าท่านได้รับข้อมูลเท็จข้อมูลลวงมาตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันในทุกช่องทางหลายคนก็หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อคนชั่วทั้งหลายไปโดยที่ไม่สามารถจะมาแยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดดังนั้นเพื่อให้เกิดการเท่าทันข่าวเท็จข่าวลวงต่างๆผมได้นำองค์ความรู้ที่พอจะมีในการศึกษามาตลอดชีวิตรับราชการคือในเรื่องการข่าวกรองเอามาทำเป็นหลักสูตรเพื่อให้บุคคลทั่วๆไปเนี่ยได้สามารถจะกลั่นกรองข่าวสารต่างๆที่ผ่านเข้ามากระทบเพื่อสามารถจะแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดหลักคิดพิจารณาควรจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการเข้ารับการศึกษาในหัวข้อเรื่องนี้ที่จัดขึ้นก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ท่านก็ไม่ต้องเดินทางมาที่วิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกแต่สามารถจะเรียนที่บ้านได้โดยแยกออกเป็นหัวข้อหมวดวิชาต่างๆใหญ่ๆทั้งหมดจำนวน4หมวดวิชาด้วยกันหมวดวิชาแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการแนวความคิดการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องสงครามจิตวิทยาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสารสนเทศเรื่องการจูงใจหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า IO แต่ว่าส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่มีความรู้เลยว่า IO มันต่างจากไซออฟอย่างไรไซออฟต่างจากการโปรประกันได้อย่างไรทั้งที่เราก็เจอไอ้พวกนี้มาตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันอย่างที่เรียนไปแล้วอันนั้นในหมวดวิชาแรกนี้ก็จะทำให้มีความเข้าใจตรงกันว่าหลักคิดเป็นอย่างไรและการปฏิบัติเป็นอย่างไรหมวดวิชาที่2เป็นการนำทฤษฎีหลักการแนวความคิดที่จะใช้ในการประเมินในการวิเคราะห์ข่าวสารเอามาให้ทำการศึกษาและรับทราบกันทั้งเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงเปรียบเทียบการคิดเชิงสังเคราะห์และวิธีการอื่นๆซึ่งมันมีอีกมากมายเหลือเกินนั่นเป็นหมวดวิชาที่2หมวดวิชาที่3เป็นเรื่องการพิจารณาสถานการณ์จริงท่ามกลางข่าวเท็จข่าวลวงที่ปล่อยออกมาโดยเจตนาของคนชั่วหลายกลุ่มทั้งข่าวลวงทางด้านการเมืองข่าวลวงทางด้านการเศรษฐกิจข่าวลวงทางด้านสังคมจิตวิทยาข่าวลวงทางด้านการทหารมากมายนับไม่ถ้วนเราจะนำข่าวสารเหล่านั้นมาวิเคราะห์กันจริงๆว่ามันมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่ใช้ในการพิจารณาว่าข่าวนี้ควรเชื่อข่าวนี้ไม่ควรเชื่อข่าวนี้ควรเชื่อเพียงบางส่วนข่าวนี้ควรเชื่อทั้งหมดมันก็มีหลักมีเกณฑ์เพราะเราผ่านการศึกษามาแล้วดังนั้นในบทวิชาที่3ก็เหมือนกับการฝึกของจริงส่วนหมวดวิชาที่4นั้นเป็นการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ในการกรองข่าวการศึกษาใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 12:00 น.โดยระบบ Cisco WebEx โดยท่านที่สนใจก็กรุณาติดต่อสอบถามมาได้ที่คุณสิริพรลำแพนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้นำเสนอในจอนี้นะครับก็คือโทรศัพท์หมายเลข0803654463 0803654463เนื้อหาในหลักสูตรนี้ผมทำการออกแบบเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกในระยะเวลาปัจจุบันนี้ถ้าหากจะมีการเปิดรุ่นที่2รุ่นที่3ต่อไปเนื้อหาก็จะไม่เหมือนกับเนื้อหาชุดนี้เพราะว่าเราทำการปรับปรุงหลักสูตรกันทุกครั้งไม่ได้ใช้ของเก่าวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกสำหรับท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมในเรื่องนี้ก็กรุณาสอบถามมาได้ทางช่องทางนี้หรือโทรศัพท์สอบถามโดยตรงที่คุณสิริพรลำแพนเลขานุการหลักสูตร
ผมขอย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับ0803654463 0803654463และขอย้ำว่าท่านใดที่สนใจเรื่องรายละเอียดที่ลึกลงไปในเรื่องสนธิสัญญากฎหมายอวกาศวันพุธหน้าเวลา 20:00 นตรงเรียนเชิญพบกันที่ระบบ Cisco WebEx ห้องเรียนออนไลน์ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกสำหรับวันนี้ผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ